ส่วนนะคะจะต้องมีกําลังใจและความมั่นคงและเข้มแข็งแรงในจิตใจของเรานะคะเวลาลมพัดพายุมาเราต้องทําใจไว้เลยว่ากล้วยของเราต้องโค่นแน่นอนแต่เราจะทําอย่างไรแก้ไขยังไงนั้นเราก็สุดวิสัยนะคะขนาดเราทําไม้ไว้แล้วอย่างนี้นะคะลมมาแรงๆไม้ก็จะล้มกล้วยของเราก็จะย่อนลงมาอย่างนี้ถ้าโชคดีเขาก็ยังตั้งอยู่นะคะเราก็จะเอาไม้มาค้ําต่อไปเนาะถ้าโชคดีเราก็จะค้ําไม้ค้ําต่อไปแต่ถ้าเราทำอย่างนี้ได้เลยนะคะค้ำไว้ก่อนแล้วเราก็ไปหาเขาเรียกกางเขนมาทำให้เขาโตแต่ถ้าเราโชคไม่ดีก็จะหักแบบนี้เลยค่ะหักแบบนี้เลยหมายถึงว่ากล้วยเครือนี้ก็จะเสียหายไปแล้วนอกจากว่าเราจะนำเขาไปทำกล้วยฉาบหรือกล้วยต้มอะไรก็แล้วแต่เนาะนี่อย่างเช่นมันไม่ได้โลกสวยอย่างหลายคนบอกว่าโอ้กล้วยสวยแล้วเราก็คงได้กำไรสิไม่ค่ะก็คือเรามีการเสียหายอยู่แล้วเนาะเราต้องทําใจไว้เลยว่าการเสียหายมีอยู่แล้วในเมื่อเรากําหนดธรรมชาติไม่ได้เราก็ต้องทําใจนะคะเราต้องทําใจได้เลยว่ามันจะมีการเสียหายอยู่แล้วการเราปลูกกล้วยปลูกอ้อยหรือทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องแต่เราถ้าเสียหายไปแล้วเราต้องหาวิธีแก้ไขแบบไหนแค่นั้นเองค่ะอย่างสมมุติเรากําหนดธรรมชาติไม่ได้ใช่มั้ยคะแต่อย่างเนี้ยเราค้ำไปแล้วลมพัดแรงมาเขามีโอกาสหลุดอยู่แล้วแต่เราก็จะเอาไม้คู่มาทําเป็นกางเขนค้ำเขาเอาไว้อันนั้นน่าจะช่วยได้เยอะค่ะคือป้าก็อยากจะมาแชร์แล้วก็ส่งต่อกับท่านที่ปลูกกล้วยมันก็ไม่ได้จะโลกสวยไม่ได้จะได้กําไรอะไรเสมอไปแต่เราต้องทําใจเพราะว่า1เลยใจเราต้องรักการทําสวนใจเราต้องนึกได้ว่ามันต้องมีการเสียหายมีการได้กําไรอยู่แล้วอะเนาะสิ่งที่เราชอบเราทำเราก็ได้รู้ในการเสียหายทำให้เราเรียนรู้จากการที่ว่าเราจะได้แก้ไขแบบไหนนั่นเองนะคะมันไม่ได้เสียทุกอย่างไปก็คือสิ่งที่เราเสียไปคือการที่เราได้เรียนรู้จากสิ่งที่เราได้เสียหายนั่นแหละค่ะว่าเราควรจะแก้แบบไหนเนาะเราต้องเรียนรู้ในสิ่งที่เสียหายอยู่แล้วนี่ก็คือพอลมแรงๆมาก็จะกลายเป็นแบบนี้เราก็ไม่เป็นอะไรเราก็เรียนรู้จากการที่พอเราค้ำเสร็จปุ๊บถ้าค้ำเดียวเขาถ้าครั้งเดียวหมายถึงหลักเดียวแบบเนี้ยเราเอาไม่อยู่เราก็ทำเป็นกางเขนทำเป็นมัดคู่เดี๋ยวป้าจะทำลองทำให้ดูนะคะแล้วเราก็เอาเคเบิลไทก็ได้หรือไม่จะเป็นเชือกอะไรก็ได้เราก็จะทำเป็นกางเขนแบบเนี้ยแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทำเป็นง่ามค้ำเขาทำแบบเนี้ยนี่ป้าก็เลยมีแนวคิดว่าจะมาส่งต่อดีกว่าเนาะเผื่อท่านใดเป็นแบบป้าเสียหายแบบป้าแต่ป้าก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรมากนะคะทําให้เราเรียนรู้ว่าเราควรจะแก้ไขแบบไหนในเมื่อเสียหายแล้วก็เสียหายไปครั้งต่อไปเราทําแก้ไขก็เป็นประโยชน์กับตัวเราถ้าเราไม่มีการเสียหายเราก็จะไม่ได้เรียนรู้กับการที่เราต้องแก้ไขใช่มั้ยคะป้าก็เลยมีความคิดจะมาเล่าให้ฟังประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมประลองจนจบเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ